ีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำบราวนี่หน้าฟิล์มสูตรนุ่มหนึบเนื้อฉ่ำค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะวัตถุดิบที่ใช้ไว้ในวันนี้นะคะก็จะมีดาร์กช็อก 57% เนยสดจืดน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายอ้อยนะคะไข่ไก่เบอร์2ค่ะแป้งอเนกประสงค์ผงโกโก้เกลือและกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็เตรียมถาดขนาด 8x8 นิ้วค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาละลายช็อกโกแลตเนยแล้วก็ผงโกโก้เข้าด้วยกันค่ะด้วยการนำดาร์กช็อกโกแลตค่ะเนยแล้วก็ผงโกโก้นะคะใส่ชามผสมรวมกันค่ะหลังจากนั้นค่ะก็นำไปแช่ในอ่างน้ำร้อนนะคะแล้วส่วนผสมเขาก็จะค่อยๆละลายค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายค่ะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีแล้วก็เป็นเงาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ยกชามออกจากชามน้ำร้อนค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะเมื่อส่วนผสมของช็อกโกแลตเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็จะมาตีไข่กับน้ำตาลค่ะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะหรือน้ำตาลทรายอ้อยค่ะซึ่งวันนี้จะใช้เป็นน้ำตาลทรายอ้อยนะคะใส่ไข่ไก่ค่ะจำนวน3ฟองลงไปในน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นให้เรานำน้ำร้อนมาใส่ในชามผสมที่ใหญ่หัวชามไข่นะคะแล้วก็นำชามไข่มาแช่ในน้ำร้อนประมาณ2นาทีวิธีนี้จะช่วยให้น้ำตาลละลายได้ง่ายขึ้นค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปในส่วนผสมนะคะจากนั้นเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้เป็นสปีดปานกลางค่อนไปทางสูงนะคะเราจะตีส่วนผสมให้เข้ากันดีจนน้ำตาลละลายหมดและมีลักษณะสีอ่อนลงค่ะหลังจากตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เราใช้นิ้วสัมผัสส่วนผสมค่ะถ้าไม่มีน้ำตาลทรายติดนิ้วมานะคะก็คือใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ให้เรานำช็อกโกแลตที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะใส่ไปในส่วนผสมของไข่และน้ำตาลค่ะเทช็อกโกแลตใส่ลงไปหมดแล้วก็ใช้ไม้พายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งต่อค่ะเราจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะร่อนส่วนผสมของแป้งและเกลือลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะช็อกโกแลตที่จะใช้ในวันนี้จะเป็นช็อกโกแลต 57% นะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบคนเข้มข้นมากก็อาจจะใช้ที่เปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้ก็ได้ค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด 8x8 นิ้วนะคะทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดค่ะจากนั้นก็วางกระดาษรองอบนะคะวางชั้นที่1แล้วก็ทาเนยหรือน้ำมันบนกระดาษแล้วก็วางชั้นที่2แบบนี้นะคะตัดกระดาษให้สูงกว่าขอบถาดนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาสุกแล้วเราจะได้ยกขึ้นจากถาดได้เลยค่ะจากนั้นก็นำส่วนผสมมาเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้นะคะถ้าไม่มีถาดขนาด 8x8 นิ้วก็อาจจะใช้ขนาดที่ใกล้เคียงกันได้ค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปแล้วนะคะก็ให้ใช้ไม้พายค่ะเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดนะคะจากนั้นค่ะก่อนที่เราจะนำเข้าอบนะคะก็ให้เราเคาะถาดกับโต๊ะประมาณ 2-3 ครั้งเบาๆนะคะเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะจะใช้อุณหภูมิ170องศานะคะใช้ไฟบนล่างค่ะไม่เปิดพัดลมใช้เวลา 20-25 นาทีค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นก็จะนำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีแล้วก็นำออกมาตัดค่ะหลังจากนำออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเค้กออกจากพิมพ์กันค่ะแล้วมาดูเนื้อเค้กกันนะคะเนื้อเค้กบราวนี่ที่ได้ในวันนี้นะคะจะเป็นแบบหน้าฟิล์มแล้วก็เนื้อนุ่มหนึบนะคะแล้วก็มีความฉ่ำค่ะยิ่งถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยเขาก็จะมีความนุ่มหนึบมากขึ้นนะคะต่อไปเราไปตัดบราวนี่กันค่ะวิธีตัดบราวนี่นะคะจะนำน้ำร้อนค่ะมาราดบนมีดนะคะหรือนำมีดค่ะไปจุ่มในน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดหรือใช้ทิชชู่แบบหนาก็ได้ค่ะเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็นำไปตัดค่ะพอตัดครั้งหนึ่งเราก็จะนำมาราดด้วยน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สับให้สะอาดนะคะทุกครั้งที่ตัดค่ะวันนี้จะตัดออกมาได้ทั้งหมด16ชิ้นค่ะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดประมาณ 2x2 นิ้วนะคะเพื่อนๆจะตัดให้ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะ
เสร็จแล้วนะคะสำหรับฝัดบราวนี่หน้าฟิล์มสูตรเนื้อนุ่มหนึบแล้วก็ฉ่ำนะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะทำสูตรไหนแล้วไม่ได้หน้าฟิล์มก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะถ้าได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ